นักวิจัยไทยค่ะประสบความสำเร็จในการผลิตชุดแสดงผลอักษรเบลด้วยแสงซินโครตอนเพื่อใช้อ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะบนจอคอมพิวเตอร์และเตรียมพัฒนาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารยุคใหม่ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตค่ะที่ห้องปฏิบัติการแสงสยามสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์กรมหาชนจังหวัดนครราชสีมาดร.รุ่งเรืองพัฒนากุลนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยว่าคณะนักวิจัยประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนและคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ร่วมกันผลิตและพัฒนาชุดแสดงผลอักษรเบลสำหรับผู้พิการทางสายตาในการใช้อ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ดร.รุ่งเรืองกล่าวว่าทีมงานวิจัยค่ะได้ใช้เทคนิคเอ็กซเรย์ลีโทกราฟีผ่านพลังงานรังสี X ของแสงซินโครตอนในห้องปฏิบัติการแสงสยามซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงสูงในการผลิตชิ้นส่วนของตัวแสดงผลอักษรเบลขนาด3เซลล์โดยผ่านการอาบรังสี X บนแสงสารไวแสงนะคะ SU8สามารถสร้างโครงสร้างที่มีผนังตั้งตรงและมีความหนาได้ถึง 1,000 ไมโครเมตรทำให้ชิ้นงานมีความแม่นยำสูงจากนั้นค่ะได้นำชิ้นส่วนที่สร้างจากแสงซินโครตอนไปประยุกต์ใช้กับตัวแสดงผลอักษรเบลแบบแรงดันลมโดยการออกแบบโครงสร้างให้มีการเคลื่อนที่เหมือนกับลูกสูบที่ถูกบรรจุอยู่ภายในและสามารถต้านทานแรงกดจากปลายนิ้วได้ขณะที่ทำการแสดงผลค่ะการใช้แสงซินโครตอนผลิตชุดอักษรเบลนั้นค่ะจะสามารถทำให้ได้ชิ้นส่วนจำนวนมากเพื่อนำมาประกอบเป็นชุดแสดงผลอักษรเบลซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้มีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศและในอนาคตค่ะทีมวิจัยจะพัฒนาให้ชุดแสดงผลอักษรเบลดังกล่าวนี้ให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ทั้งคอมพิวเตอร์แบบพกพาและมือถือแบบสมาร์ทโฟนซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกและใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะ